รัฐบาลที่บอกว่าเพื่อให้ขวัญและกำลังใจกับพลากรกระทรวงสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในช่วงภาวะวิกฤตโควิดนี้นะครับควรจะได้รับสิ่งตอบแทนก็คือบรรจุให้และส่วนหนึ่งการที่รัฐบาลให้บรรจุข้าราชการอยู่กลุ่มหนึ่งแต่ท่านเคยคิดไหมครับคนที่ทำงานอยู่นั้นก็คือมีความเสี่ยงปฏิบัติงานแต่กลับไม่ได้รับอะไรเลยแต่อีกกลุ่มหนึ่งกลับได้รับการบรรจุมันมีความเหลื่อมล้ำทุกคนควรได้เท่ากันจะให้ขั้นหรือให้โบนัสอย่างอื่นแทนการบรรจุที่ไม่เสมอภาคกันยังจะดีกว่าความเสี่ยงเราต้องทำแต่ความก้าวหน้ากับมองไม่เห็นเราเคยเรียกร้องอยากจะขอปรับตำแหน่งอาวุโสจะได้ไหมครับ